ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินผักดังปายหลับลุกควายกินผักดังเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกควายปลาเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันยังนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างกีดกอมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนนี้เหนือแฮม5ค่ําเดือนนี้เหนือแฮม5ค่ําพร่ําว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นวันพุธสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนด้วยเดือนพฤศจิกายนนี่มีอยู่30วันวันนี้วันที่24ก็เหลือเวลาแถม5วันถ้าบรวมวันนี้ก็จะหมด
เดือนพฤศจิกายนผ่านเดือนนี้ไปจะได้1อาทิตย์แล้ววันนี้ก็5ค่ำละวันพุธ6วันพฤหัส7วันที่27ก็8ค่ำแล้วก็เดือนนี้ดับเดือนนี้ดับแล้วก็เดือน3ก็จะออกมาเดือน3เดือน4ตะวานี่ฝนตกญาติโยมทั้งหลายที่โดยหล่อนี่โอ้ตกถึงมาเจ้าตกถึงมาแรงมาเจ้าก็ประมาณสัก6โมงปลายฝนตกลงมาจัดนักพอสมควรแล้วตะวานี่ก็ตกก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันญาติโยมตะวานี่โอ้ฝนตกตะวานี่ตกจัดดีก็บ่ฮู้ว่าพื้นที่ที่ไหนตกพ่องนะที่ดอยหล่อที่ปักตางเจริญนี่โอ้น้ำป่อห่วงเหมือนกันตกตั้งแต่5โมงปลายมาจนถึง6โมงปลายทุ่มก็ยังมีฝนโปรยปลายแต่ว่ามาค่ำมาแรงนะมาปะกันวันนี้เป็นรายการเสียงธรรมแสงอรุณได้ปะกันกูเจ้าในวันพุธห้องกันลุกปุกกันตื่นหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกควายกินผักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกควายป่าฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเหียเน้อลุกมาเหียเน้อลุกเน้อลุกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายตอนนี้ไปก็จะได้นำเสนอสารธรรมะส่วนคำถามที่พ่อหลวงน้อยถามกับแม่น้อยถามพ่อหลวงน้อยบ้านสันติสุขถามถึงว่าตำแหน่งพระสงฆ์เป็นจะใดพระไบติกาพระปลัดพระสมุเจ้าอาธิการพระอาธิการนะก็คนที่เปิ้นบ่ฮู้ก็มีก็ดีที่มีคำถามก็จะตอบวันพูดก่อนเนื่องจากว่าวันนี้ตั้งในเวียงจังใหม่ร้อยสี่เป็นบ่ได้ลิ่งสัญญาณถ้าตอบวันนี้กับวันพวกก็มีคนถามเห็นมะคือได้ฟังเหมือนกันก็บ่ลืมเนาะเอาไปตอบวันพวกแล้วก็คำถามของแม่น้อยบันดอนนะกาดบันดอนที่ถามเรื่องนิกายมหานิกายธรรมยุทธก็เหมือนได้อู้ไปแล้วหน่อยแล้วก็แม่น้อยก็มาถามท่านสาธิตที่เปิ้นอยู่ลำปางท่านสาธิตก็อธิบายไปพ่องแล้วก็ถ้ามีเวลาพอก็ก็เอามาตอบในวันพุธเนาะศรัทธาญาติโยมถ้ามีเวลานะวันนี้จะได้นำเสนอพุทธพยากรณ์กรณีที่แม่งัวได้ดื่มนมจากลูกงัวที่เกิดใหม่ครั้งพุทธกาลคืนหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังบรรทมตอนใกล้ลุ่งใกล้แจ้งพระองค์ทรงสุบินคือฝันหันเรื่องราวถึงหมด16เรื่องพระองค์ก็ตกพระทัยตกใจตื่นจากบรรทมแล้วก็ทรงดำริว่าความฝันเหล่านี้เป็นฝันดีหรือว่าฝันร้ายก็ว่าจะเกิดภัยอันใดต่อชีวิตหรือราชบัลลังก์ตกไม่เจ้าก็เฮือโมพรามปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงเล่าความฝันถึงหมด16ข้อนี่คือบรรดาหมู่ปุโรหิตฟังปุโรหิตถามว่า
ป็นจะได้ฝันอย่างใดพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เล่าเรื่องราวแล้วก็อู้กับปุโรหิตว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายการที่เฮาฝันหันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเกิดอะหยังขึ้นพ่องฮะหมู่พราหมณ์ฟังแล้วก็ปากันสลัดมือแล้วก็ทูลว่าพระสุบินครั้งนี้จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแก่ราชบัลลังก์จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่พระองค์แล้วก็จะมีอันตรายถึงพระชนชีพพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระองค์ก็ตรัสถามว่าแล้วจะแก้ไขได้ก่อพราหมณ์ก็ทูลว่ามดดางแก้ไขเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงทั้งนั้นแต่พวกข้าพระองค์นี้พอจะมีวิธีทำให้เป็นเบาได้พอทุเลาคลี่คลายจากเรื่องฮ้อนไห้เฮือเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปและจะเนี่ยจะใดท่านอาจารย์หมู่บรรดาพราหมณ์ปุโรหิตก็บอกว่าต้องปูจายันต้องปูจายันด้วยวัตถุอย่างละสี่งัวสี่ควายสี่สัตว์สี่เท่าสองเท่าเอามาอย่างละสี่สี่พระเนี่ยเจ้าเมืองพระเจ้าประสิทธิโกศลก็กลัวจิตจะมีมรณภัยมาถึงตัวก็ตกลงที่จะทำการปูจายัญหมู่บรรดาพราหมณ์ปุโรหิตก็มีความร่าเริงยินดีที่พระเจ้าประสิทธิโกศลหันพ้องต้องตามเกิดว่ากันนี้หมู่เฮาจะได้ของที่เป็นของตอบแทนเขาจะได้ทรัพย์ได้ของกินของใจนักแล้วก็เริ่มพิธีด้วยการขุดหลุมเพื่อจะเอาสัตว์ทั้งหลายเอาไปฝังเพื่อปูจายันชัดตัวแมงตัวสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์สี่เท่าสองเท่าปลาเอามามัดแล้วก็อย่างงัวอย่างควายแปะกะนกกะไก่กะเป็ดกะน่ะแม้กระทั่งมนุษย์ตัวก็มีพระนางมัลลิกาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้ฟังเรื่องราวถึงหมดแล้วพระนางมัลลิกานี่ทอดพระเนตรหันคนแล้วก็สัตว์เดินควักไขว่ไปมาพระนางมาริกาก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นในพระราชวังถึงมีทั้งคนทั้งสัตว์เดินสารวนกันห้องเศร้าพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ตรัสตำหนิพระนางว่าเมาไปอยู่ที่ไหนเอาแต่ความสบายบ่ฮู้กะว่าจะมีเรื่องฮ้อนเรื่องหายเกิดขึ้นกับราชบัลลังก์บ่ฮู้เลยกาชีวิตของปี่เนี่ยจะมีอันเป็นไปมีอันตรายพระนางเมาไปอยู่ที่ไหนเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เล่าความฝันให้พระนางมัลลิกาฟัง แล้วก็ตรัสว่าเรื่องหายจะเป็นเบาตอนนี้หมู่พราหมณ์ปุโรหิตกำลังจะช่วยขจัดปัดเป่าอันตรายให้กับเจ้าปี้นางมาริกาก็ถามว่าพระองค์ได้นำพระสุบินความฝันทั้งหมดไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วกาปรึกษาแต่พราหมณ์ปุโรหิตบ่ได้ปรึกษาพุทธเจ้าพระองค์ได้ฟังวิธีแก้ไขจากผู้ที่มีความรู้สูงกว่าพราหมณ์หมู่นี้หรือยังพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ถามว่าคนที่น้องอู้ถึงนี่หมายถึงไผพระนางมาริกาก็กราบทูลพระองค์บ่ทรงรู้จักกะ
ก็สมณะโคดมตถาคตผู้หมดจดกิเลสนั่นทรงเป็นสัพพัญญูเป็นครูของมนุษย์และเทวดาเนอะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่กว่าหมู่พราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลายเหล่านี้พระตถาคตย่อมทรงทราบพระสุบินของพระองค์แน่นอนขอพระองค์เลื่อนก่อนเลื่อนกำหนดการที่จะปูญานปูจายันก่อนเพราะการปูจายันนี่เป็นการเอาชีวิตผู้อื่นเพื่อจะมาสืบต่อชีวิตตัวเองนี่มันบ่ถูกต้องขอเตอะเนอะเจ้าปี่ไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเสียก่อนบ่ดีกาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็โอ้แต่กะแต่กะเฮาลืมไปถามพุทธเจ้าก็คล้อยตามติพระนางมาริกามเหสีได้กราบทูลเสร็จเรียบร้อยก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันพร้อมกับพระนางมาริกากราบทูลเรื่องราวพระสุบินถึง16ข้อความฝันถึง16ข้อนี่คือกับพระพุทธเจ้าฟังนะท่านผู้ฟังญาติโยมมี16ข้อนี่วันนี้จะยกมาอู้เพียง1ข้อเนาะวันอื่นๆก็เอามาวันละ2ข้อ3ข้อที่จริงได้อู้ไว้เหมือนแล้วแต่ว่าญาติโยมบางท่านก็กำลังมาฟังใหม่บ่ล่ำได้ยินอู้ไว้เป็นหลายปีแล้วเรื่องพระสุบินพระเจ้าประเสริฐที่โกศล นี่นะวันนี้จะอู้ถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูเมื่อพระองค์ได้ฟังแล้วเรื่องราวที่ยกเป็นหัวข้อนี่ญาติโยมคือว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันอยู่ข้อหนึ่งว่างัวตามปกติเกิดออกมานี่ลูกน้อยต้องไปกินนมแม่แต่แปลกพิกลเป็นจะใดงัวเกิดออกมาแล้วแม่ไปกินนมลูกเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องความกตัญญูนะเป็นความกตัญญูอย่างใดเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ฟังแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอย่างนี้ผลหายจะเกิดขึ้นกับราชบัลลังก์นี่คงบ่มีจะเกิดกับชีวิตพระชนชีพพระองค์ก็เป็นไปบ่ได้จะมีอันตรายต่อมหาบพิตรนี่เป็นไปบ่ได้แต่ว่าสิ่งที่พระองค์ฝันนี่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตในสมัยที่โลกเสื่อมไปเกิ่งค่อนศาสนาของตถาคตนี่ประเด็นนี้ก็เกิ่งแต่กะเปิ้นว่า 5,000 วัสสะประเด็นนี้ 2,564 ก็เกิ่งมาละเนาะในสมัยนั้นพระญาเจ้าเมืองก็บ่ได้ครองราชโดยธรรมมวลหมู่มนุษย์ก็บ่ได้ตั้งอยู่ในธรรมกุศลธรรมทดถอยอกุศลเจริญคนดีหนีหายคนพาลปกครองบ้านเมืองนั่นทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพยากรณ์เรื่องหนึ่งที่ยกคือฟังอันนี้เกี่ยวเนื่องกับความกตัญญูพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็กราบทูลว่าข้าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหม่อมฉันได้ฝันหันแม่งัวตัวใหญ่เกิดออกลูกออกมาแทนที่ลูกจะกินนมอันนี้ลูกใหญ่มาหน่อยแม่ต้องไปดื่มนมจากลูกที่กำลังเกิดมานี่เป็นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพยากรณ์ว่าโอ้อันนี้เน้อผลหายจะเกิดขึ้นเน้อในอนาคตนี้
จะเกิดในกาลเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายปากันละพ่อละแม่นี่บ่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ตอนนั้นนี่มนุษย์ทั้งหลายจะบ่มีความเคารพนับถือบิดามารดาปู่ย่าตายายของตัวเองบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็จะมัวแสวงหาทรัพย์เพื่อจะเลี้ยงตัวเองต้องการจะฮื้อของกินของใจแก่คนแก่คนเฒ่าใครฮื้อก็ฮื้อนะถ้าเกิดความบ่ชอบใจบ่พอใจก็บ่ฮื้อนั่นเนี่ยฮื้อคนเฒ่าคนแก่หมดความหวังหมดที่พึ่งต้องหาเลี้ยงตัวเองนะหรือบ่อันก็ต้องไปง้อมูลอ่อนดังความฝันที่ว่าแม่งัวไปกินนมลูกเฮ้มันก็ตึงแท้นําบ่เดี๋ยวนี้เฮาเฮ้อละอ่อนทั้งนั้นสอนสอนเล่นเฟซเล่นไลน์เฮ้ต้องอ่อนหาเขานี่ละอ่อนบ่เดี๋ยวนี้อันเฮาก็บ่จ้างแท้นี่แท้จ้างเฮ็ดเช้าเดี๋ยวอุ้ยจะฮื้อขนมมานี่มันลายนี่มันกดจะได้อันมันต้องแซ่กะแซ่เนี่ยมันแซ่อย่างไรกะแซ่ที่วันออกวันที่16ก็บ่จ้อยมันกดแซ่อย่างเงี้ยอุ้ยต้องแซ่ไปกะก็อุ้ยก็ซื้อกูงวดนะมันบ่ถูกนะโอ้บ่จ้อยอุ้ยมันกดแซ่นะก็อุ้ยก็เล่นกูงวดอู้คนละภาษาบ่ได้ความน้องออนบ่ได้มันเขาเป็นภาษาใหม่ภาษาอินเทอร์เน็ตภาษาเฟซภาษาเฟซบุ๊กภาษาไลน์น่ะอุ้ยต้องก๊อปปี้กะก๊อปปี้เข้าไปกับมันอะหยังอะอีปี้อีน้องไหนอะอุ้ยบ่ฮู้ก๊อปปี้นะยากแล้วยากแล้วกดเข้านี่อุ้ยกดเข้าเมนูตัวนี้นี่อันยังเป็นเมนูอันยังเป็นแชร์อันยังเป็นก๊อปปี้อุ้ยอุ้ยไลค์กะอุ้ยไลค์สดกะหูจักกะผักสดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไลค์สดนะเขาอู้แหมภาษาเขาอู้แหมภาษาเนาะนี่มันเป็นใจอีนี่ญาติโยมอันนี้เกิดในชาดกที่ชื่อว่ามหาสุบินชาดกก็เกี่ยวข้องเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นความคุณธรรมที่ปลูกฝังการอบรมบำเพ็ญเพื่อจะเป็นหลักประกันความสุขให้กับพ่อแม่บุพการีเนาะวันอื่นก็จะมาอู่วันไหนหัวข้อแต่วันนี้คือใจได้ก็เลยเอาเรื่องข้อนี้ก่อนข้อเรื่องงัวกินนมลูกนี่ที่จริงมีนักนะมีถึงหมด16ข้อก่อนก็วันอื่นนี่ก็จะเล่าย่อหน่อยเพราะวันนี้นี่ตัวหัวข้อเล่าที่มาที่ไปยาวไปอยู่ก็เพื่อฮื้อได้เข้าใจวันต่อไปก็เฮาจะเอาเฉพาะหัวข้อต่ออันเนาะเอาแถมเรื่องนึงเด้อญาติโยมทั้งหลายแถมเรื่องนึงอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นชาดกเหมือนกันหัวข้อว่าสังสารวัฏยาวนานสังสารวัฏนี่ยาวนานอุปมาด้วยยายอุปมาด้วยปู่นะสังสารวัฏยาวนานคนที่บ่เคยเป็นญาติกันนี่หายากจะได้อันนี้เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธดำรัสเป็นคำตรัสของพุทธเจ้าเนอะก็คงจะพอดีกับเวลาที่เหลืออยู่นี่เนาะครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเฮาเปิ่นประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีพระองค์ก็แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย
สังสารวัฏนี้คือการเวียนว่ายตายเกิดนี้กำหนดบ่ได้ว่าเริ่มต้นเมื่อใดหมายถึงความเป็นไปตามลำดับของขันธ์ที่กำหนดบ่ได้ว่าเริ่มต้นเมื่อใดสิ้นสุดเมื่อใดมีเบื้องต้นเบื้องปลายฮู้ก็บ่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายก็บ่ปรากฏเปรียบมนุษย์เปรียบบุรุษตัดหญ้าต้นไม้กิ่งไม้ใบหญ้าในชุมพลทวีปนี้แล้วนำไปรวมกองกันไว้เป็นกองเดียวจากนั้นก็ทำให้เป็นมัดเป็นมัดมัดละสี่นิ้ววางเรียงรายแล้วก็ให้สมมุติไม้แต่ละมัดนี่เป็นแม่ของเฮาเป็นป่อของเฮาเป็นยายเป็นปู่น่ะก็บ่ฮู้จะสิ้นสุดตัดใดคือนับกลับไปกลับมาเรื่อยๆอันนี้แม่ของแม่ของแม่อันนี้อุ้ยของอุ้ยของอุ้ยส่วนหญ้าต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่เอามากองรวมกันหมดเชียงไปก็บ่สามารถจะนับได้เพราะเหตุใดอ่ะเพราะว่าวัฏสงสารนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายบ่สามารถจะฮู้ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายก็บ่ปรากฏอุปมานี้ฉันใดอุปไมยฉันนั้นเธอทั้งหลายภิกษุเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความเผ็ดร้อนได้รับความพินาศคือการพลัดพรากจากกันในหมู่ญาติกระดูกทั้งหลายได้เพิ่มพูนปฐพีหนาขึ้นบนแผ่นดินในป่าจ้าเป็นเวลายาวนานมนุษย์ทั้งหลายได้ตายละทิ้งสรีระร่างไว้ในป่าจ้ามาตลอดจนกลายเป็นดินสูงขึ้นในป่าจ้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้เธอทั้งหลายจึงควรเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัฏแล้วพระองค์ก็อุปมาว่าวัฏสงสารนี้ยาวนานเหมือนกับเอาดินมาปั้นเป็นหน่วยเป็นหน่วยอย่างลูกโกงนี่เอาดินมาปั้นเป็นหน่วยเป็นหน่วยอย่างลูกโกงแล้วก็เอาสมมุติว่าอันนี้เป็นป่อของเฮาอันนี้เป็นอุ้ยเฮานี่เป็นมอนเฮาเป็นป่อของป่ออันนี้เป็นแม่ของแม่ของแม่ของแม่เลี้ยงขึ้นไปเอาเป็นเจนเป็นเจนคนจนดินที่เอามาปั้นเป็นหน่วยเป็นหน่วยมดมดถึงแผ่นดินก็บ่ฮู้ว่าอันใดเป็นป่ออันใดเป็นยังเพราะว่าวัฏสงสารนี่ยาวไกลเอาง่ายๆเนี่ยเฮามาเกิด10ปีก่อน20ปีก่อนย้อนหลังไปแล้วก็ไปตั้งหน้าแห่ง10ปีไปตั้งหน้าแห่ง20ปีอ่ะเอาเฮาอยู่ตั้งกลางอีนะเฮาย้อนหลังไปพอล้อย้อนหลังไปเมื่อ10ปีก่อนพอล้อลองกึดใจดีๆพอ20ปีก่อน30ปีก่อนแล้วมันจะไปตั้งหน้าแห่งมอถ้าอย่างนี้ยมหันชัดเตอก็ลองเกิดถึงตะวาตะวันซื้นนี่เนาะเกิดถึงเมื่อเราดูกฐินก่อนที่จะหนีเป็งจะหมดไปแล้วมันก็ต้องมีวันผูกวันหือเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันก็ต้องหมดไปเสียงไปแล้วมันก็ต้องมีเดือนธันวาเกิดขึ้นมาบางคนก็อยู่บ่ถึงเดือนหนีบางคนเดือนหนีเสียงไปสองสามวันก็เสียชีวิตไปอย่างนี้ก็มีบางคนก็เสียชีวิตกลางพรรษาก็มีบางคนก็บ่ได้หาปี65นี่บ่ได้สวัสดีปีใหม่อย่างนี้ก็มีนี่ถ้าเฮาเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่เฮาก็จะเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อหยังเพื่อให้เฮาหันโทษของ
สังขารธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานพระองค์บ่ได้ต้องการให้มุกมุ่นเพื่อจะค้นหาว่าไผเป็นญาติเฮาพ้องไผเป็นปอมอนไผเป็นอุ้ยอย่างเฮาพ้องบ่ต้องการอย่างนี้ที่อุปมาอย่างนี้เพื่อต้องการให้หันชัดเจนว่าวัฏสงสารนี่มันยาวไกลอันนี้เพียงเฉพาะวัฏสงสารที่เฮาหันที่เฮารู้สึกได้เฮาไปหันรูปอุ้ยอูบอย่างเฮาตะก่อนแต่เขาเหล่านั้นก็ตายแล้วเฮาไปหมดเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่เฮาหันด้วยโลกที่เฮารู้สึกนี่แต่ที่วัฏสงสารที่มันยาวไกลหลังที่เฮาจากโลกนี้ไปแถมมันจะเท่าใดญาติโยมนะอันนี้ก็นำมาเสนอคือศรัทธาท่านผู้ฟังได้ครับฟังกันเนาะเอาพอเวลาแล้วบัดเดี๋ยวนี้ก็5:40ตี5กับ40นาทีก็พอดีมีรายชื่อญาติโยมเปิ้นนี่อยู่พอสมควรก็เดี๋ยวก็ถ้าบ่อ่านก็ยิดินพอกหางหมูเนาะมีหลายอยู่อ่านขึ้นแล้วใจเนาะอันนี้ประคงแบบได้ยินนะเพราะว่ามันอยู่ในเวียงเอาไปอ่านมันผูกเอาหลวงพ่อบุญปันอย่างเขานี่นะอันนี้ก็มีแม่อุ่นพ่ออุ่นเรือนคำน้อยจันแม่คำน้อยจันในนาเนาะรวมทำบุญมาไปได้เขียนจำนวนกับไปยะการน้ำกาไฟพ่อบุญเลิศแม่แสงราอินบุรีแม่ชื่นติบทงบ้านเวียงทองป่ออ้ายแม่บุญที่เรือนแก้วเนาะได้รับแล้วอนุโมทนาป่ออ้ายแม่บุญที่เรือนแก้วบ้านบวกบงอันนี้ป้าแดงคำเสาบ้านกาดแม่วางนางรัตดาจิตานเฮกับนางสาวธนิศราจิรัตติเปิ้นว่ามาวันนั้นน่ะก็นี่หึว่าโอ้มาบ่ปะอีเนาะโอ้บ่เป็นหยังเนาะอาจารย์พงศักดิ์แม่รัตดาจิรัตบ้านท่าหมื่นเข้าเนออันนี้ร่วมทําบุญม่อน2เมือง4 2เมืองนายมงคลศักดิ์พันเพ็งนางสาวยุพินพรมทันกาดในวันชัยพันเพ็งตานไหวไปหน้า300บาทเอออีกอ่ะเขียนครบครบนางสาวยุพินพรมทันกาดตานเฮือกับป่อบุญตันนางวันทองนายมงคลพรมทันกาดบ้านท่าหมื่นเข้าบ้านถา200บาทป้าแดงคำเสาบ้านกาดแม่วางหอมพระศรีสองเมืองเต่าใดบ่ได้เขียนเนอป้าแดงคำเสาบ้านกาดแม่วางกาดน้ำกาไฟเต่าใดก็บ่ได้เขียนสักกรรมครอบครัวแม่สีพันศิลเรืองวุฒกิวแลป่าเป้าแม่วางกาดน้ำกาไฟ58บาทเนาะอนุโมทนาอันนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วไงอันนี้ของหลวงพ่อบุญปันเขาอันนี้ก่อยไปอ่านมันผูกเอาเนาะเพราะว่าอ่านไปประคมได้ยินอ่ะเนาะเออเรื่องจากว่าเปิ้นฟังร้อยสี่บุญถึงแม่บุญยวงแม่น้อยเขานี่ตัวเนาะแม่จันฟองโปที่เรือนเนอร์ฝากท่านพระครูกัลยาณปราโมทมาได้รับแล้วอยู่บ้านน้ำต้นแม่ฟองอันนี้ปึ้งปากองสารพีเขียนชื่อว่าปึ้งมาอีเนาะแม่สายันล่าบุญมาพร้อมบุตรธิดาเท่าใดก็บ่ได้เขียนสักกรรมครูไพศาลครูสุวิมลชื่นวงนางชมพู่ทรัพย์สุรินเนี่ยเท่าใดก็ได้เขียนเนาะอันนี้โอ้อันนี้เปิดฟัง104มดมาอ่านนะเนาะอ่านไปก็ฟังปู้น่ะแล้วก็คงบ่ได้งี้นะนะเอาอ่านที่เฉพาะที่เพิ่นพอจะได้งี้นี่เอาอันนี้นางทองใบใจมาบ้านกลางสันปะตองยุวา100บาทแม่สุขสุวรรณบ้านดงหาดนาก
แม่บัวจันพงนุชหนองป่าสวาย50บาทแม่สุขแก้วเปรกัญญาโรงหัดนาคมากับอุลาวันนั้นแล้วแม่มนวงสายะพุทธนิมิตเนาะป่อพิรุณแม่รุ่งรัตน์ธรรมวัง200บาทแม่อุลาน้ำเพิ่งแถมขวด100บาทป่อบุญทรงแม่น้อยตันหลงปุ่นอยู่ขุนลาวบุญเด้อนี่นะป่อหลวงสรยุทธแม่หลวงใส่ฝนจันกุณะหนองปลาขาวแม่ติ๊บทัดทานบันดงดงขี้เล็กสีเตี้ยบันห้อง40บาทแล้วก็แม่ติ๊บทัดทานแถม40บาทเอาเรียบร้อยดินพอกหางหมูละเนาะตีห้ากับ45นาทีก็มีข่าวสารงานบุญจะประชาสัมพันธ์เหี้ยสัก 2-3 งาน 2-3 ข่าวเนาะวันที่27วันเสาร์นี่ก็ญาติโยมที่ใกล้หิมนะก็ว่าจะไปร่วมมาได้ไปที่ไหนเวลาบ่ายโมงนี่จะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาพักสงฆ์เอาเอสบ้านให้สว่างอารมณ์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่บนปัจจาปกรรมบ้านศิริมังคลาจารย์นี่นะใกล้หนองฮะเนอก็ใครว่างก็ไปร่วมเวลาบ่ายโมงเขาจะไปเมื่อไงก็ได้ไปร่วมบุญเสียก่อนถ้าคือว่ามาตอนคนจะหลายเขาก็ไปเมื่อไงวันที่27เนอวันเสาร์นี่กะแถมกะจนจวนญาติโยมท่านทั้งหลายที่พักสงฆ์สว่างมงคลธรรมปนจะวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาบำเพ็ญบุญศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาติใจประกอบศาสนพิธีตรุ่งวันก็กางเต็นเวลาวันศีลวันยังไปวัดไปยังก็อยู่กลางแดดกลางเต็นท์แดดฮ้อนวับวับอันนี้ก็วันที่27เวลาบ่ายโมงวันเดียวกันเวลาบ่ายสามอันนี้ก็เชิญชวนห่วมทำบุญร่วมตานศาลาลายที่วัดม่อนฤาษีปากตางสามัคคีศาลาแล้วก็กระเบื้องแล้วก็บันไดนาคโดยกลุ่มคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่พระพรหมมงคลเพราะว่าเปิ่นได้ห่วมทำบุญมาเปิ่นบ่ได้มาตานครั้งก่อนเปิ่นจะตานวันที่27ที่เปิ่นห่วมเปิ่นหอมกันมาเนาะวันที่27เวลาบ่าย3ที่วัดม่อนฤาษีก็บ่ายโมงก็ที่สว่างมงคลธรรม3โมงก็ที่ม่อนฤาษีคนก็ย้ายไปเนาะย้ายไปสถานที่ต่อไปปุ้นกับเดือนธันวาเดือนธันวากับระหว่างวันที่8วันที่8ถึงวันที่12ธันวาจะมีการปฏิบัติธรรมตวยหิตตวยห้อยครูบาอาจารย์ที่ม่อนพระศรีสองเมืองโดยนางแก้วแล้วก็ลวดบรรจุวัตถุมงคลเป็นพระผงพระต่างๆวันที่12นั้นเบิ่นจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุระวางเข้ากรรมก็ญาติโยมก็ไปบรรจุได้8ถึง12ธันวาไปภาคเมืองไงก็ไปภาคเมื่อตอนก็ไปได้ตลอดนะระหว่างนั้นถ้าเฮาบ่ไปวันแต่เฮาก็ไปวันที่เปิ่นเข้ากรรมพระสงฆ์เพิ่นถึงอยู่กันฮะเพิ่นเกียมงานตวยหมายความว่าตนได้ไปอยู่พวกก็เรื่องปิกวัดอ่ะนะอยู่หั่นตลอด 4-5 วันนี้เกียมงานตวยอะหยังต่างๆตวยเนาะก็เชิญชวนเด้อญาติโยมในวันที่8ถึงวันที่12ไปเมื่อวี่เมื่อวันกะเนาะก็ฝากเชิญชวนตวยถ้าเปิ้นบรรจุไปแล้วเปิ้นปิดช่องปิดปองไปแล้วก็นั่นก็หมดสิทธิ์อ่ะนะมีโอกาสแล้วก็ไปทำเสียเนาะช่วงนี้ถ้าได้ลูกจังไห้ได้ลูกพะเยาลูกวังเหนือมากายไปแต่นั้นก็มาแว่แอว
ถ้าได้โยมศรัทธาทั้งเชียงใหม่ทั้งลำปูนถ้าได้ไปก่ายไปตอนนั้นก็แหวเอวเนาะบอกลูกบอกหลานไว้เนอแล้วก็ทางพี่น้องลำปางพุ่นก็ปีนี้กึดใจไว้นะว่าจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่ลำปางพุ่นก็อย่าไปที่สถาบันธรรมาภิวัตน์ก่อนแล้วก็อย่าไปนอนที่สุนทรมุนีใครจะไปตัวก็ไปปิกเอาก็ได้แต่ธรรมาจะไปนอนถ้าไปจะไปปิกก็ไปวันที่31ไปตานถึง2ที่แล้วก็ปิกเหียไม่ต้องนอนแต่ธรรมานี่จะนอนเนาะไปนอนที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีตกมาเจ้าวันที่1เฮาก็ทำบุญทำบุญขึ้นต้นปีใหม่ฟังเทศฟังบรรยายฉันเพลแล้วก็ปิกในวันที่1มกรา2565ก็แจ้งเอิ้นเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ใกล้อยู่หิมตัวเนาะไผบ่สะดวกไปเมื่อวันก็ไปเมื่อคืนไผบ่สะดวกไปเมื่อคืนก็ไปเมื่อวันนะเชิญชวนญาติโยมขอทั้งหลายด้วยเอาต่อไปกับไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาที่หมายเลข0998366322 0998366322มีก็เข้ามาจะอู้จะสนทนาก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังถามปัญหาสนทนาเนาะฟังจากคลื่นไหนตั้งใดทั้งสถานีใกล้ไก่ที่ไหนยังใดรับสายพระสาจารย์ท่านพระครูเจ้าแม่นิดบ้านปงหนองนะจ๊ะแม่นิดบ้านปงหนองฝนตกก่อนแม่แต่ว่าบ่ตกจ้ะมันตกเนาะผมออกบดๆหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยจ้ะแต่ว่านี่บดบดมืดมืดมาเจ้าก็หนาวมาเย็นเย็นโชคดีเนอเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วนั่นสายใหม่มาเจริญปอนไปจ้าเจ้านะพ่อครูบาดจะได้ทำได้ไปเข้าเฝ้าอันพระพุทธเจ้าเฮานี่ดูได้ได้ทำบาปใหญ่แต่นฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บ่แลโธ่ที่ละกาอย่างละ400 400บ่โธ่โธ่จะมีเป็นบาปหนาเข้าไปอันได้มันหมู่นั้นบ่เกียมล่ะบ่เกียมฝนมีดไว้แล้วหมู่พามบ่ขุดหลุมไว้แล้วอุ่นใจได้กินได้หวานนะก็เปิ้นไปหูได้ไปฆ่าคนฆ่าหยังนั่นคนแบบหูแต่ไปเอียดปึกษาคนแบบหูเนี่ยเย่ปากันไปเขาเลิกเขาเดิกไปจริงๆเนี่ยนั่นแหละค่ะก็กินดีเจ้าไว้สาเจ้าปากันเข้าป่าเข้าโคไปจริงๆเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วอ้าวเจริญพรแม่สาเจ้าท่านครูแม่อุ้ยอินฟังธรรมเด้ออ่าอุ้ยอินแม่สาจังจับกินปูกินปลาข้านกข้าไก่นกเข้ามาก็ย่างให้มากขึ้นข้าวเข้ามาตบบาปเลยแล้วสาวมุทนาสายต่อไปเจริญพรแม่สาเจ้าท่านครูมันหอมต่อเจ้าโอ้โอ้ถึงเมืองลีก็ลืมฉันเสน่ห์เปิ้นฮึประกาศลืมไปคนเมืองลีเปิ้นหอมนี่เนี่ยเจ้าอ๋อฟังชัดดีเนาะตกเจ้าตกตะวาอ๋อนี่ตะคืนใส่สุยกรรมเจ้าอืมตาเจนี่เจ้าโมทนาวันพุกวันพุกจะอ่านเฮ้พ่อครูเปิ้นบอกตะวาพี่น้องเมืองลีเปิ้นหอมเจริญปอนจ้าวไม่ขาดเจ้าท่านครูเจ้าห้อยถกพระโทษนะเจ้าแล้วฟังอยู่นะเจ้าอืมพระครูปวงโตว่าคือพระครู
ฮะกระโตกนะกะกระโตกนะกะสาธุเพื่อก็อู้เรื่องฝนตกตั้งแต่ต้นรายการก็จะถามฝนตกก่อจะได้นี่มาฟังตั้งแต่ต้น อินดูเพิ่มเหมือนกันนะเนาะจะเจอเพิ่มไปได้ฟังจะเริ่มปอนมาสาเจ้าท่านพระครูเจ้าจากที่ไหนจากม่อนบัวคำห้วยตำบลนครจีดีอำเภอประจางเจ้าแม่จะเที่ยววงคำเจ้ามุทนาบวกก่อห้าสาธุบ้านทุ่งเรดิโอกล้าอู้เรื่องฝนนะไปสิบนาทีก็ตะเกียเข้ารายการตะเกียก็วางสายโยมก็ยังจะถามว่าฝนตกก่อนอาตมาก็ถามโยมนี่เปิงถ้าโยมโทรมาบ้านห้องฝนตกก่อเมืองป่าเป้าฝนตกก่อเมืองน่านฝนตกก่อลำปางฝนตกก่อนี่อาตมาถามเปิงแต่ถ้าโยมโทรมานะโยมถามอาตมาว่าปักตั้งเจริญฝนตกก่อนี่ฮ่าหนักแก่พ่องแสดงว่ามาฟังกันตั้งแต่ต้นก็มาเป็นอย่างนั้นนะมาเป็นอย่างถามมาก็ตอบไป0998366322เจริญพรพระศาสดาเจ้าตะลุงแม่พระผาใต้เนี่ยฟังอยู่เด้ออ๋อผาใต้ผาใต้เมืองนี้จังหวัดลำพูนฟังชัดดีเนาะชัดเจนดีเจ้าติดตามตลอดรู้ความในความทุกวันนะดีกาฟังไปหม่อนใจไปฟังไปเตอะแม่เนอะเจ้าสาธุเอาบุญแม่น่ะไปที่ตั้งที่ตึงเด้อแน่นอนแน่นอนเจ้าเฒ่าแก่มาแล้วเฮาก็อยู่ในบุญนี่เกิดถึงก็อยู่ในบุญกุศลนี่0998366322เจริญพรจากตั้งใดฮะแสนพรมก็โตกเจ้าอ๋อแสนพรมก็มืดแล้วนะนะป่าช้างไม่เห็นถ่ายนักกันนะยินดีเนอะแม่สุทัศน์เอ้าเจริญพรขอบคุณเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่เรนูจะเจ้าบ้านน้องบอลฟังสารพัดเจ้าแม่เรนูยังได้ยินอยู่กะตั้ง102เจ้าอ๋อ 100.25 เจ้านั่นฟ้าเรดิโอชัดดีกว่าแม่เจ้าบอกพอชัดก็ได้ตั้ง104มาปอฟังได้เนาะเจ้ามาปอฟังเปิ่นยังมีจิตมีใจไหลมาขอบคุณเนอะเปิ้นยังมีจิตมีใจไหลตวยเสาะหาอยู่ก็ลืมอู้เฮาเปิ้นเนาะเฮ้อนั่งตั้งในเวียงตั้งป่าแดดก็ 100.25 เนาะนั่นฟ้าเรดิโอไหลเสาะหากันเสาะหากันถึงปะถ้าบ่เสาะหามันจะไปปะเสาะหากันก็ปะนะกะเจริญพรพ่อสาเจ้าอ้าวแม่บัวเขียวฮะท่านาสาธาท่าพระโคเลหูหลบแค่ดีเนาะเบิ่มได้ฟังแต่ต้นกับหูน่ะเจ้าโมโดยในฝนตกน่ะเจ้าม่วนดีจุ่มเย็นดีเนาะที่แม่บ่เขียวก็ตกน่ะหึจุ่มเย็นนะเนาะโอ้ม่วนสาธุโอ้ก็ดับปิดฝุ่นไปจัดนักหดน้ำดอกหดน้ำหญ้าก็เบาบางไปจื่นไปจัดหนักเจริญปอนว่าว่าจากเจ้าโทษจากที่ไหนน้ำมาจมตองเจ้าอ๋อพี่น้องน้ำลัดจมตองเออติดตามตลอดเนาะเจ้าติดตามให้มันโทรกับพี่เจ้าเออพยายามเอากะแม่ฝนตกนะฝนตกม่วนจุ่มเย็นเนาะแม่เนาะโอ้ม่วนแต่ๆล่ะฝนตกกันแน่เออสาธุเน้อแม่เน้อเจ้าไว้ใจจ้าม่วนอกม่วนใจกันม่วนใจม่วนใจ
ศรัทธาเขาโทรมาอีกอะอาตมาเขาก็ม่วนใจหรอมีคนฟังอยู่อ่ะหมดเวลาเห็นล่ะจำเป็นต้องนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนต่อรายการนี้ก็จะเป็นท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรเนาะลาตั้งเมืองฝางก่อนเนอลาเมืองฝางสถานีที่รับสัญญาณตึก6โมงรายการต่อไปเปิ้นมารอท่านี่แล้วปะกันทำไมวันพุกเวลาเดิมตีห้าก็มาปะกันอายุวันโนสุขังพลัง